นะสืบนครบาลนี่เขาก็เรียกว่าทลายแต่ละทีก็ฮือฮาล่าสุดนะครับสืบนครบาลบุกไปทลายห้องหนึ่งนะฮะบุกเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดที่มีการมั่วสุมยาเสพติดแล้วก็มั่วเซ็กของบรรดาเหล่าข้าราชการคือเขาบอกว่ามีการแอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นหมอตำรวจแล้วก็ไปหลอกบรรดากลุ่มชายรักชายที่เป็นหมอเป็นข้าราชการเป็นบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าเออเรารสนิยมเดียวกันเอายาเสพติดไหมเอายาเสพติดไปให้เสพหลอกล่อบอกว่าเสพยาเสร็จปุ๊บอ่ะมาทำนู่นทำนี่ไหมจ่ายเงินจ่ายทองหมดตัวก็มีมามั่วสุมกันมีข้าราชการมากมายแล้วปรากฏว่าปรากฏจริงๆแล้วไม่ได้เป็นหมอหรอกฮะแต่เป็นถึงระดับรองผอ.โรงเรียนฮะเป็นโหเป็นถึงรองผอ.โรงเรียนแล้วก็มีพฤติกรรมมั่วสุมเสพยานี่เจ้าหน้าที่เขาถึงขั้นถามเลยนะว่านี่คุณทำแบบนี้กับเด็กนักเรียนด้วยหรือเปล่าครับนะคุณไปหลอกล่อให้เด็กเนี่ยหลงเชื่อเป็นเหยื่อด้วยหรือเปล่าเอาลองดูวินาทีนะฮะที่บุกเข้าไปในห้องนี้นะฮะคุณผู้ชมลองดูฮะน้องตำรวจเปิดไม่เปิดผมพังนะตำรวจนั่งลง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 อยู่คนเดียวครับอยู่ใครอีกอยู่คนเดียวครับก็ได้อยู่ทุกคนวะมาออกมาชื่ออะไรเองชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อท็อปครับท็อปนั่งลงไหนยาอยู่ไหนยาเลยครับของอยู่ไหนแล้วไม่มีครับที่ผมไม่มีนี่มีไม่มีไหนอยู่ไหนของบอกนี่เจ้าหน้าที่ถามก่อนเลยนะฮะตอนแรกก็ไม่ยอมเปิดนะฮะแต่ว่าพอเปิดเข้าไปตอนแรกบอกอยู่คนเดียวด้วยนะครับตอนแรกบอกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวแล้วกดว่าอีกคนนึงแอบในห้องน้ำเหมือนทำลายหลักฐานอยู่สุดท้ายมี2คนคุณผู้ชมฮะคนหนึ่งชื่อเจ๊เก่งนะฮะหรือนายเศรษฐยศอันนี้เขาเรียกเจ๊เพราะว่าเป็นชายรักชายครับนะฮะแล้วคนนี้แหละเป็นรองผอ.โรงเรียนชื่อดังย่านปากเกร็ดอีกคนที่ตอนแรกไปหลบอยู่ชื่อนายท็อปนายท็อปหรือนายกฤตชาพัฒน์นะครับนี่นะฮะ2คนนี้ก็ถูกบุกเข้าไปจับในคอนโดมิเนียมย่านรัตนาธิเบศรนนทบุรีท็อปนี่คือคนที่อ้างว่าเป็นหมอใช่คนที่อ้างว่าเป็นหมอตอนแรกก็ถามว่าไหนของอยู่ไหนก็บอกไม่มีของอะไรฮะของอะไรไม่มีสุดท้ายก็เจอแหละฮะในห้องมีไอซ์นะฮะมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายตอนแรกบอกไม่มีค้นไปค้นมาก็เจอจนได้มีไอซ์ร้อยกรัมนะลักษณะก็คือใส่ถุงเตรียมแบ่งขายไว้แล้วแล้วก็เจอเคตามีนเจอเงินสดสมุดบัญชีธนาคาร5เล่มเงินหมุนเวียนเนี่ยนะฮะในบัญชีกว่า1ล้าน3แสนบาทในรอบ3เดือนเลยนะฮะเจอถุงยางอนามัย200ชิ้นเจลหล่อลื่นบรรจุซองไวอากร้าเข็มฉีดยาพร้อมสายยางรัดอีก100เข็มนะฮะแล้วก็ Eternal Drive ที่เขาบอกว่ามีการบรรจุหนังลามกประเภทชายรักชายเอาไว้เป็นแบบเหมือนฮาร์ดดิสก์อะไรเงี้ยแล้วก็มีสมุดบันทึกการซื้อขายยาจำนวนมากเจ๊เก่งเนี่ยบอกว่าเอาไว้สอนหนังสือก็บอกเป็นรองผอ.ใช่ไหมเอาไว้สอนหนังสือในโรงเรียนใช้หนังโป้ชายรักชายสอนหนังสือเออไม่รู้ว่าสอนเพศศึกษาอีท่าไหนต้องมีอุปกรณ์แบบนี้แต่จากการเจ้าหน้าที่ขยายผลของชุดจับกุมเนี่ยเขาบอกเจ๊เก่งเนี่ยใช้คำว่าเป็นระดับหัวจ่ายอ่ะไม่ใช่เป็นปั๊มน้ำมันนะแต่ว่าก็จ่ายยานะหัวจ่ายส่งยาเสพติดให้กับข้าราชการเต็มไปหมดปรากฏว่าพาตัวไปตรวจร่างกายทั้งคู่เจอสารเสพติดในร่างกายนะครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่าการจับกุมครั้งนี้นะฮะของสืบนครบาลเริ่มต้นมาจากท็อปนี่แหละท็อปเนี่ยแอบอ้างตัวเองเป็นหมออายุรกรรมโรคหัวใจโรงพยาบาลดังเลยนะฮะแล้วก็บอกเนี่ยนะไปสร้างสัมพันธ์ลึกซึ้งแบบชายรักชายกับบรรดาบุคลากรทางการแพทย์หนุ่มๆอ่ะไปหลอกเขานะบอกตัวเองก็เป็นหมอเหมือนกันมาเสพยาด้วยกันไหมแล้วก็มาหลอกต่อข้าราชการในกลุ่มชายรักชายให้มามั่วสุมปาร์ตี้ยาในคอนโดแห่งนี้เห็นว่ารายล่าสุดเนี่ยหลอกให้มาเสพยาแล้วก็ถูกอ้างว่าเป็นยาบำรุงจนกระทั่งเหยื่อคนนี้เขาติดงอมแงมเลยนะเขาหลงเชื่อแบบถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายถูกหลอกให้ถ่ายคลิปลับเสียเงินไปโอ้โหหลายล้านบาทเพื่อแลกกับการได้เสพยาต่อนะฮะจนกระทั่งเหยื่อรายนั้นเนี่ยแทบสิ้นเนื้อประดาตัวสุดท้ายในท็อปสารภาพนะครับว่าตัวเองเนี่ยจบปริญญาโทเลยนะฮะจบปริญญาโทแล้วก็มีอาชีพด้วยนะฮะอยู่ที่บริษัทประกันแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าจุดพลิกผันของชีวิตเริ่มเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจนกระทั่งเคยถูกดำเนินคดีปี2557
สุดท้ายติดคุกนะฮะติดคุกอยู่1ปี3เดือนหลังจากพ้นโทษออกมาก็ตกงานฮะหางานไม่ได้กลับมาสู่วงจรยาเสพติดเหมือนเดิมโดยเริ่มจากการขายยาหลังจากนั้นก็ไปเริ่มคบกับแฟนหนุ่มซึ่งเป็นหมอนะฮะ2คนด้วยกันอ๋อก็เลยมีองค์ความรู้ตรงนี้ก็น่าจะมีแบบเครือข่ายนะที่อยู่ในแวดวงบุคลากรทางการแพทย์แต่หลังจากนั้นเลิกลากันไปต่อมาถึงจะมารู้จักกับเก่งนี่แหละเก่งนี่นะฮะก็เลยมามีการทำธุรกิจร่วมกันก็บอกว่ามีการรับยาจากเก่งหรือเขาเรียกบางทีก็เรียกครูเก่งบางทีก็เรียกเจ๊เก่งเนี่ยนะก็บอกก็รับยาจากครูเก่งหรือเจ๊เก่งเนี่ยไปขายเป็นประจำปรากฏท็อปเขายืนยันนะครับว่าเขาไม่ได้หลอกนะบรรดาหมอที่มาเสพยากับเขาอ่ะเขามาเสพกันเองแล้วเขาก็ติดกันเองฮะวันอะไรเกี่ยวกับบุคลากรอันนี้ครับการแพทย์ผมรู้จักกันมา3ปีแล้วกับคนนี้ยังไงก็เป็นเพื่อนกันมา2ปีครับแล้วก็เราเป็นหมอแล้วเนี่ยเปล่าครับอันนั้นหมายเขาเข้าใจว่าเราเป็นหมอผมไม่เคยพูดเลยว่าผมเป็นหมอแล้วก็ปีแต่เขาเข้าใจว่าเราเป็นหมอเรารู้ไหมรู้ครับบอกเป็นหมอตำรวจด้วยเรื่องยาเสพติดเนี่ยเรารับสารภาพครับตำรวจด้วยใช่แล้วทีนี้โอ้โหคุณผู้ชมดูประวัตินะประวัติในท็อปเนี่ยนะฮะมีคดียาเสพติดมาก่อน4คดีอย่างน้อยๆเนี่ยเนี่ยปี57นะฮะครอบครองยาไอซ์พื้นที่สน.สุทธิสารปี60เสพยานะฮะพื้นที่เดียวกันปี62มีแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองสน.บางพงพางปี64มีแอมเฟตามีนพื้นที่สน.ทุ่งมหาเมฆนี่ในท็อปนะยาบ้าเลยส่วนเจ๊เก่งนะฮะหรือครูเก่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นรองผอ.จริงๆนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านปากเกร็ดนะฮะเขาบอกว่าเขาสอนการงานอาชีพให้เด็กประถมนะฮะแล้วตัวเองเนี่ยเริ่มเสพยาตั้งแต่กลางปีที่แล้วโดยบอกว่าสั่งมาจาก Twitter แล้วก็เริ่มขายให้กับเพื่อนวัยรุ่นบรรดาข้าราชการย่านรัตนาธิเบศรนะก็บอกว่าตัวเองก็เป็นครูด้วยนะเป็นครูไปด้วยขายยาไปด้วยโอ้โหนี่ก็ยอมรับเลยนะเก่งบอกว่าก่อนจะมารู้จักกับท็อปเนี่ยนะฮะท็อปก็เริ่มชักชวนนะฮะชักชวนบอกว่าเอ้ยสักประมาณมิถุนายนปีที่แล้วเอายาไปขายฮะรับราชการครูครับเป็นครูระดับไหนครับรองผู้อำนวยการครับถามตรงๆเลยครับเราไม่ปล่อยพวกนักเรียนด้วยไหมไม่ครับไม่เคยครับแน่ใจแน่ใจครับแล้วผู้ชายที่อยู่กับเราก็เป็นน้องที่รู้จักครับที่ไหนรู้จักที่ไหนรู้จักในวงครับในวงมีเพศสัมพันธ์นะครับที่ตำรวจจับมาเนี่ยรับสารภาพไหมรับสารภาพรับสารภาพหมดอนาคตเลยครับผู้การคงเรียกเราว่าครูไม่ได้แล้วนะครับโอ้นี่ท่านจี้เลยนะผู้การจอนี่สอบน่ากลัวมากใช่ท่านจี้เลยนะ เพราะเป็นรองผอ.เหรอเป็นครูเหรอครับท่านพลตรีธีรเดชธรรมสุธีนะฮะทางผู้บังคับการนะครับสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยก็เราถามเลยนะฮะโอ้โหทำแบบนี้กับเด็กด้วยป่ะเนี่ยก็เป็นห่วงนักเรียนนะฮะก็ท่านก็บอกว่าครอบครัวผู้เสียหายที่เป็นหมอเนี่ยตอนแรกมาร้องเรียนบอกว่าเจอในท็อปเนี่ยตอนแรกหลอกให้รักก่อนหลอกให้รักเสร็จให้กินยาอ้างว่าเป็นยาบำรุงหัวใจเขาเสพไปก็ติดหนักเลยทีนี้จากนั้นติดหนักถอนตัวไม่ขึ้นก็หลอกเขาต่อให้ถ่ายคลิปหลอกให้ถ่ายคลิปเสร็จหลอกเอาเงินหมดเป็นล้านคือบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแฝงตัวเข้าไปในกลุ่มเลยนะนะไปสืบทราบพฤติกรรมในเชิงลึกเลยนะครับแล้วผู้ต้องหาเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ทางสังคมด้วยมีการพยายามสร้างเครือข่ายใช้ความเชื่อมโยงทางจิตใจด้วยการที่มีรสนิยมเหมือนกันแล้วส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นข้าราชการท่านบอกว่าที่น่ากลัวที่สุดก็คือระดับหัวหน้าเนี่ยเป็นครูแบบเนี้ยนะจริงๆแล้วคนระดับเป็นครูเนี่ยท่านบอกต้องเป็นแม่พิมพ์นะให้กับอนาคตของชาติคุณมีตำแหน่งระดับสูงในโรงเรียนแต่มีพฤติกรรมแบบนี้ถือเป็นภัยต่อเยาวชนที่ยังศึกษาอยู่ยืนยันว่าหลังจากนี้จะขยายผลให้ถึงที่สุดครับก็อึ้งเหมือนกันชุดสืบสวนพอเข้าไปตรวจค้นปรากฏว่าเจอประกาศนียบัตรเจอภาพในชุดของข้าราชการซึ่งไม่ใช่ข้าราชการใหม่ด้วยเป็นข้าราชการระดับรองผู้อำนวยการแล้วก็เป็นครูดีเด่นในอดีตมาก่อนก็ทุกอย่างก็พังทลายเพราะว่าติดยาเสพติดเป็นครูดีเด่นด้วยใช่พอเห็นภาพข้าราชการที่เป็นแม่พิมพ์ของเด็กและเยาวชนแขวนอยู่ที่ผนังเนี่ยมันก็ยิ่งสุดอึ้งว่าวันนี้ผมก็ให้นโยบายชุดสืบสวนไปว่า
นอกจากในสมุดไดอารี่ที่เราตรวจค้นเจอแล้วเนี่ยมันมีนอกเหนือไปกว่านี้หรือเปล่าที่เอาไปจำหน่ายโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในสถาบันของเขาเองนี่เป็นครูดีเด่นด้วยนะฟังแล้วยิ่งเศร้านะโอ้โหเพราะฉะนั้นล่าสุดฮะโรงเรียนต้นสังกัดครูเก่งนะฮะวันนี้นะครับทางรองเลขาธิการสพฐคุณทีพวังคณันนะครับบอกว่าลงพื้นที่ประชุมร่วมกับบุคลากรที่โรงเรียนแล้วเบื้องต้นนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานนทบุรีเขต2ซึ่งเป็นต้นสังกัดโรงเรียนแห่งนี้มีคำสั่งแล้วครับให้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงแล้วก็ให้ครูเก่งออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็สอบสวนให้ทราบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำตามระเบียบราชการต่อไปอีกทั้งมอบหมายให้คณะกรรมการสอบวินัยติดตามขยายผลนะครับเพื่อให้มีการสอบในเชิงลึกแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปเพราะท่านบอกว่าถือเป็นเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนแต่ก็บอกว่ายังโชคดีนะซึ่งช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมอยู่ฮะก็คืออาจจะต้องสั่งหาราชการไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินการตั้งกรรมการสอบสืบข้อเท็จจริงตามหน้างานที่เกิดขึ้นนะครับหลักของเราให้ความเป็นธรรมทุกกรณีแต่ว่าเรื่องนี้เราคงต้องดำเนินการเร็วๆเพราะถือเป็นเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนของเราด้วยทีนี้อีกคนหนึ่งนะท่านผอ.บ้างนะฮะผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนบอกว่าจริงๆแล้วพฤติกรรมของครูเก่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็เห็นว่าเขาก็มาทำงานตามปกตินะแต่บางทีอาจจะเก็บตัวในห้องแล้วมีอาการแพนิคบ้างแต่ไม่เคยเห็นพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อเด็กก็มาทำงานปกติแต่หลังจากนี้จะตรวจสอบตามขั้นตอนรวมถึงข้าราชการด้วยส่วนอื่นๆนะเพราะหลายคนสงสัยว่ามีคนอื่นเกี่ยวข้องไหมครับโดยเฉพาะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษานะครับต้องดูให้ดีๆนะฮะคนใกล้ชิดเด็กนี่ต้องระวังนะครับ